ชื่อบิ๊กวรวุฒิครับผมชื่อเชานะครับผมชื่อบีชื่อเล่นชื่อบีครับชื่อนัทครับความรักที่สวยงามนะครับผมว่ามันต้องเกิดจากความไม่ตั้งใจคือเราไม่ต้องตั้งใจที่จะรักใครให้มันเกิดขึ้นมาเองสิ่งที่เราต้องการให้แล้วเราก็ต้องการรับด้วยเช่นกันครับทุกคนล้วนมีความรักกันหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องพ่อแม่หรือแฟนหรือแม้กระทั่งสิ่งของเราก็สามารถรักมันได้ครับเหมือนสิ่งของที่เราชอบมากๆเราได้เขามาเงี้ยครับได้มาแล้วเขาให้เราด้วยเขาให้ความรักเรามามันก็เป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วครับมีความสุขมากครับคือเราได้ทำอะไรร่วมกันทำอะไรหลายๆอย่างไปเที่ยวด้วยกันกินข้าวด้วยกันคือแค่ผมได้อยู่ใกล้ๆเขาสำหรับผมถือว่ามีความสุขแล้วครับมันคือความไม่ชัดเจนนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเขาบอกว่าไม่ใช่ดีเท่าไหร่ก็คือไม่ใช่ครับผมไม่ชอบเวลาคนที่เขาคบทีหลายๆคนอย่างเงี้ยผมไม่ชอบรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับอีกฝ่ายหนึ่งก็คือรู้สึกว่ามันไม่ดีอะอะไรเงี้ยแล้วก็การโกหกอะไรแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าเออถ้าเรื่องเล็กๆน้อยๆเขายังโกหกกันได้แล้วเรื่องใหญ่ๆก็โกหกได้อยู่แล้วคือเราคุยกันมาก็ประมาณ2-3 ปีครับซึ่งมันก็เหมือนคนเป็นแฟนกันนะครับคุยกันทุกวันอะไรเงี้ยฮะก็คือความรักที่ผมทำทุกอย่างผมคิดว่าผมทำทุกอย่างเท่าที่ผมจะพอจะทำได้แล้วให้กับผู้หญิงคนนึงแต่เขาก็ยังไม่รักผมแต่ผมก็บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรก็เราทำแล้วเรามีความสุขแล้วก็ทำไปในสิ่งที่เราอยากทำบางทีความรักต่อให้เราทำดีที่สุดแล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่สำหรับเขาก็ได้ครับเราคบกัน3ปีประมาณ3ปีผมขอเป็นแฟนปีหนึ่งจะประมาณครั้งหนึ่งเธอก็ไม่ตอบรับครับผมก็ไม่เข้าใจผมก็ถามแล้วว่าทำไมแต่ว่าเขาก็บอกว่าบางทีก็อยากอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยยังอยากอยู่คนเดียวอยู่ผมก็ถามแล้วว่าอยากได้คำตอบที่มันชัดเจนอ่ะเพราะคุยกันมา2-3 ปีแล้วเวลาแบบมีผู้ชายเข้ามาเงี้ยฮะชายมาคุยกับเขาอะไรเงี้ยผมจะหึงก็หึงได้ไม่เต็มที่จะแสดงออกว่าเอ้ยคนนี้ของกูนะก็ไม่ได้อะไรเงี้ยครับคือมันเป็นเหมือนความรักที่ไม่ชัดเจนนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ด้วยว่าทำไมเขาถึงไม่รับรักผมสักทีอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่เข้าใจอย่างนี้เหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาคุยกับคนอื่นด้วยหรือเปล่าแต่ระยะเวลาที่เราคุยกันมามันเหมือนเป็นแฟนกันจริงฮะมันผูกพันอะแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ถึงจุดที่ต้องแยกทางกันจริงๆครับก็คือเขาก็ไปเจอผู้ชายอยู่คนนึงครับเขาก็เข้ามาดูแลเขาก็คงดูแลเขาดีแล้วเขาก็มาบอกกับผมว่าเขาอยากจะลองคบผู้ชายคนนั้นดูไม่ได้ว่าอะไรผมก็เป็นฝ่ายยอมมาตลอดอยู่แล้วอ้อนวอนเขาอะไรเงี้ยให้เขาแบบดูยาวๆอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งดูสั้นๆอะไรเงี้ยขอให้คบต่อได้ไหมอะไรเงี้ยแต่เขาเหมือนเขาฟันธงเลยเป็นได้แค่พี่น้องกันเนี่ยก็เสียใจครับก็จบก็ต้องทำใจเขาพูดมาคำเดิมๆครับเป็นแค่พี่น้องกันให้เราเข้าใจก็3-4 รอบมันก็น่าจะพอแล้วครับถ้าเขาพูดเดิมๆอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจแล้วไม่ว่าผมก็ไม่ได้ตื้อหรือไม่ได้เข้าใจอะไรยากอยู่แล้วครับร้องไห้อยู่2 ปีครับกว่าผมจะเริ่มทำใจได้คือมีความหวังลึกๆในใจว่าเขาอาจจะรักผมคือแบบว่าเราได้เป็นแฟนกันคือผมไม่ได้หวังอะไรเลยทำให้ไปด้วยที่ใจเราอยากทำครับล่าสุดคือผมขอเขาเป็นแฟนเนี่ยแหละฮะแล้วเขาไม่ตอบผมก็เลยเออ
ลือกที่จะเดินออกมาดีกว่าเมื่อมันมาถึงจุดๆนึงอะฮะมันแบบสะสมมันจนแบบมันไม่ไหวแล้วจะเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเราทำอะไรอยู่วะเราเป็นตัวอะไรสำหรับเขาอะไรเงี้ยคือสุดท้ายแล้วก็เหมือนที่ผมเคยบอกไปว่ามันก็เหมือนกล่องของขวัญ นะครับมันก็อาจจะดูสวยหน้าเปิดหน้าแกะออกมาแต่ว่าเนื้อหาของมันอ่ะมันอยู่ข้างในซึ่งข้างในเนี่ยมันจะเลอค่าหรือว่าอาจจะด้อยค่าก็ได้มันเกิดขึ้นได้หมดประเด็นก็คือไอ้สิ่งที่อยู่ข้างในอ่ะมันอยู่กับเราได้หรือเปล่าผมต้องการแค่คนที่เข้าใจผมแล้วก็อยู่กับผมแบบโดยที่อาจจะไม่ได้มองแต่เพียงรูปลักษณ์ภายนอกของผมมองข้างเข้าไปข้างในจิตใจของผมว่าผมโอเคนะแล้วก็คุยกันเข้าใจอยู่ด้วยกันได้แล้วก็ให้โอกาสคนที่หน้าตาไม่ดีนิดนึงแล้วก็มีความรักให้เนี่ยเพราะสุดท้ายเนี่ยผมว่าความรักมันน่าสำคัญกว่าทุกอย่างครับถ้าต้องการรักแท้ต้องการผู้ชายที่รักตัวเองจริงๆที่ต้องการจะแต่งงานจริงๆแบบมีความรักจริงๆนะครับต้องควรหยุดมองคนที่ภายนอกก่อนสำหรับคนต้นเรื่องนะครับพี่บอลพี่เอนะครับตัวจริงๆนะครับพี่บอลพี่เอตัวจริงๆถ้าเกิดว่าได้ดูซีรีส์นี้แล้วนะครับเรื่องความรักที่พูดไม่ได้นะครับก็ยังไงช่วยติดต่อกับมาทางทีมงานด้วยนะครับเพราะว่าอย่างผมเนี่ยผมได้เล่นเป็นพี่บอลใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าเรื่องราวของพี่ๆทั้งสองเนี่ยมันเจ๋งมากๆครับยังไงช่วยติดต่อกับมานะครับขอบคุณมากครับ